ครับสำหรับซูเปอร์บอลกับตะวันฉายนะครับไม่ขอฟันธงนะครับว่าใครจะชนะผมคิดว่ามวยคู่นี้เป็นมวยที่ถูกคู่มีคนหนึ่งที่สดนะครับอีกคนนึงก็มีความเก่ามีความประสบการณ์นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทั้งสองคนนี้ต้องเตรียมมาดีแน่นอนนะครับพอจากที่ได้รู้จักทั้งสองคนเนี่ยตะวันฉายเนี่ยก็มีความตั้งใจในการซ้อมมีความที่อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ตอนนี้มีพวกstrength conditioning เข้ามาอย่างที่บอกว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องที่นักกีฬาควรจะเข้าใจนะครับแล้วก็ทางด้านซุปเปอร์บอลก็เหมือนกันนะครับก็มีความตั้งใจมีความที่เอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยแล้วก็ผมคิดว่าคู่นี้น่าจะถูกคู่แต่ถ้ากลับมองแล้วนะผมว่าไม่ครบยกไม่ครบ5ยกผมว่าต้องมีใครเอาลงก่อนแน่นอนเพราะว่าทั้งสองคนมีทั้งความหนักมีทั้งความแน่นมีทั้งความมุ่งมั่นทั้งสองคนนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยแฟนๆห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับคู่นี้ถ้าใครพลาดเนี่ยครับเจอเลยว่าตกรถไฟตามเทรนด์แน่นอนนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามซุปเปอร์บอลนะครับกับตะวันฉายนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับที่ลุมพินีนะครับกับ OFN นะครับห้ามพลาดนะครับ